ทักษะการพูดสำหรับผู้บริหารผู้บริหารต้องติดต่อถ่ายทอดคำสั่งวางแนวทางในการทำงานตลอดจนให้ข้อคิดข้อแนะนำแก่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาการติดต่อดังกล่าวนี้มีวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการพูดถ้าผู้บริหารสามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างถูกต้องชัดเจนก็มีโอกาสมากที่งานนั้นๆจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ครบถ้วนดังนั้นผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความสามารถในการพูดให้เกิดความเข้าใจเกิดการยอมรับและนำไปกระทำด้วยความเต็มใจความสำคัญของการพูดการพูดเป็นสมบัติอันพิเศษของมนุษย์ในการเสนอแผนการหรือนโยบายนั้นบุคคลผู้เสนอจะต้องอาศัยปากอันเป็นเอกหรือการพูดที่ดีเป็นสำคัญหากพูดดีแล้วก็ย่อมได้รับการสนับสนุนร่วมมือโดยไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากพูดไม่ดีเป็นต้นว่าขาดการใช้ถ้อยคำที่สละสลวยถูกต้องหรือขาดสำนวนโวหารอันควรฟังลำดับเหตุผลไม่ถูกต้องไม่รู้จิตวิทยาชุมชนหรือรู้แก่โทสะโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างที่พูดแล้วแผนการหรือนโยบายที่ตั้งใจจะเสนอนั้นก็จะล้มเหลวเสียตั้งแต่แรกเพราะขาดผู้สนใจขาดผู้สนับสนุนประโยชน์ที่ควรจะเกิดก็ไม่เกิดประโยชน์ที่ควรจะเกิดก็ไม่เกิดขึ้น